รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พีรพลครับและวิวคงชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่วันนี้เราอยู่ที่ปั่นจักรยานแต่ว่าอยู่ในที่ร่มวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ในเมืองค่ะแล้วอยากจะออกกำลังกายใช่อยู่ในเมืองออกกำลังกายไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาคุณเลิกงาน5โมงถ้าเกิดคุณจะกลับบ้านแล้วออกมาอีกสวนสาธารณะใช่ปิดถนนมืดรถติดและหลังๆคนที่ชอบปั่นจักรยานเนี่ยนะฮะคุณบิวครับแถวสุวรรณภูมิต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยปั่นไปแล้วมีการแซงกันบ้างเกิดอุบัติเหตุง่ายมากจักรยานเนี่ยและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมครับก็คือว่าหลายคนชอบที่จะฟังเพลงเวลาปั่นใช่แล้วก็มีการวิจัยมานะครับว่าการฟังเพลงที่จังหวะมันโดนใจจะทำให้คุณผู้ชมสามารถที่จะรีดพลังออกมาออกกำลังได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อคุณอยู่ที่ประเทศไทยและที่ไหนๆแล้วคุณปั่นบนท้องถนนแล้วคุณฟังเพลงตายได้นะวิวอันตรายเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยเราฟังหูฟังใช่ไหมคะจิตใจแล้วก็มุ่งมั่นว่าฟังเพลงแล้วก็ปั่นจักรยานไปข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังบ้างภาษาชาวบ้านก็คือเปิดดังมากๆเวลามีคนยินเลยแปลมาไม่ได้ยินมีคนเสียชีวิตจากเรื่องแบบนี้เยอะมากฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับคนที่รักสุขภาพเขาก็เลยคิดธุรกิจว่าจะมีธุรกิจอะไรที่สามารถให้เขาปั่นจักรยานเหมือนกับอยู่ในสถานที่เที่ยวยอมรับคนรุ่นใหม่ชอบแสงสีเสียงสนุกสนานปั่นไปมีเพลงมีดีเจแล้วที่สำคัญปลอดภัยแน่นอน 100% วันนี้คุณผู้ชมครับในเบรกสุดท้ายนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ออกกำลังซึ่งตอนนี้กำลังฮอตกำลังฮิตแบบสุดๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ในช่วงที่4นะครับการฝึกซ้อมความขยันจะทำให้คุณนั้นไปสู่เส้นชัยเด็กไทยมีโอกาสไปสโมสรอันดับหนึ่งของโลกบาร์เซโลนาทุกรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวจัดไปส่วนในช่วงที่3ค่ะคุณเอิ้นปานระพีกับจัดไป IT 24ชั่วโมงก็รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะส่วนช่วงที่2วันนี้วิวจะไปนี่เลยค่ะปลา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 ทีเกาะสมุยพี่แชมป์ฟังเพลงทีเกาะสมุยมันมีอะไรวันนี้วิวจะพาคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารที่แบบมาจากทะเลบางคนรับรองเลยว่ายังไม่เคยกินเลยหอยขมจากทะเลหอยขมแล้วมันไม่ดีอ่ะมันอร่อยกว่าหอยหวานวิวทานไปวิวรู้สึกว่ามีความกรุบกรอบแล้วอร่อยอ่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากอาหารเนี่ยมาจากสมุยแท้ๆแต่มาเปิดที่กรุงเทพแล้วสามารถไปทานกันได้เลยแล้วก็วิวจะมีแจกกิฟต์วอลเชอร์ให้กับคุณผู้ชมไปทานฟรีๆที่ร้านด้วยค่ะต้องติดตามชมในช่วงที่2รสชาติอาหารจัดจ้านมากๆแต่เริ่มต้นเบรกแรกคุณผู้ชมครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังน้องๆคนไหนมีปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกต้องทำกันบ้านเยอะลูกต้องเรียนพิเศษหนักๆแล้วคุณรู้สึกคุณอึดอัดคุณอยากจะตะโกนออกมาว่าไม่อยากทำจริงๆแล้วเด็กสมัยนี้วิวพูดได้เลยว่ามีคนเรียนพิเศษเยอะมากแล้วเห็นหน้าเด็กแต่ละคนที่ไปเรียนไหมเหมือนแบบไม่อยากไปเรียนอะเหนื่อยครับวันนี้สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับการศึกษาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าประเทศอะไรเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลกประเทศอะไรคะสหรัฐอเมริกาถูกไหมทุกคนมีความฝันต้องส่งลูกไปเรียนสหรัฐพี่แชมป์ก็ไปเรียนมาผมก็ไปเรียนมาแล้วผมก็คิดว่าระบบการศึกษาเขาดีปรากฏว่าการสำรวจประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอยู่อันดับที่29 29ของโลกอ่ะใช่ประเทศที่เป็นเบอร์หนึ่งมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่เด็กจะยิ่งมีคุณภาพเด็กต้องมีเวลาเรียนและมีการบ้านยิ่งน้อยต้อง
น้อยห้ามเยอะประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่การศึกษาตอนนี้ถูกยกย่องว่าเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกเด็กมีความสุขที่สุดเด็กฉลาดที่สุดฟินแลนด์ฟินแลนด์บอกว่าวันหนึ่งห้ามเรียนเกิน4ชั่วโมงจริงเหรอว่าฝันวิวเลยสมัยก่อนผมเรียนกี่โมงอ่ะเข้า8โมงออกบ่าย 3 ครึ่งสมัยก่อน8 9 10 11 1 2 3 7 8ชั่วโมงถ้าเกิดโรงเรียนรัฐบาลดีกว่ามีสอนพิเศษอีก2ชั่วโมง8โมงเช้าเย็น5โมงเย็นก็มี9 10 11 12 1 2 3กับ10ชั่วโมงใช่แล้วเขาบอกว่าไอเรียน 3-4 ชั่วโมงนี่รวมเวลาพักกินข้าวด้วยนะอ๋อเหรอแล้วเขาบอกอยากไปเรียนจังเลยแล้วเขาบอกอีกนะครับบอกว่าเวลาทำงานบ้านห้ามเกิน10นาทีทำการบ้านสมมติว่าเขาบอกการบ้านเนี่ยยิ่งทำยิ่งโง่เด็กจะเครียดไม่ได้ทำสมองเขาบอกสมองเวลามันถูกใช้เยอะ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 มันจะโง่คนอเมริกาไปถามเอ้ยฟินแลนด์คุณบอกเด็กไม่ต้องทำงานบ้านแล้วไงคุณจะให้เด็กไปแบบปีนป่ายต้นไม้เหรอติงต้องป่ะเขาบอกใช่การที่เด็กไปปีนป่ายต้นไม้โดยไม่มีความกดดันจากการเรียนหนังสืออย่างน้อยเขาปีนขึ้นไปเขาจะได้เห็นแล้วว่าต้นนี้คือต้นไม้พันอะไรแมลงที่เขาเห็นมันเรียกว่าอะไรเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาบอกว่าศิลปะกีฬาดนตรีสำคัญฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับผมฝันและผมภาวนามากแล้วก็ผมคิดว่าตอนที่ผมมีลูกอาจจะมีโรงเรียนไหนเอาคอนเซปต์นี้ไปทำถ้าทำผมเข้าแน่นอนคือเรียนไม่เกิน4ชั่วโมงรวมกับทานข้าวแล้วก็การบ้านทำไม่เกิน10นาทีต่อวันเออเจ๋งอ่ะเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตไม่ใช่ความรู้ท่วมหัวเพราะมันเอาตัวไม่รอดจุดหมายของชีวิตก็คือเรียนให้สนุกมีความสุขที่สุดและทำตามความฝันนี่คือการศึกษาสไตล์ฟินแลนด์ที่แชมป์เห็นแล้วบอกว่าต้องจัดไปคูณ3ฟินแลนด์ประเทศเล็กๆในทวีปยุโรปประชากรเพียง5ล้านกว่าคนน้อยกว่าไทยเราถึง13เท่าหลายคนจะมองว่าประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆมันจะมีอะไรน่าสนใจแต่ตอนนี้ประเทศเล็กๆนี่แหละถูกยกย่องให้เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกเพราะอะไร 1. ให้เด็กมีความสุขที่สุดและเครียดน้อยที่สุดเด็กจะเริ่มรู้จักความเครียดก็ตอนเจอคำว่าข้อสอบนี่แหละสังคมสมัยใหม่จึงจัดไปย้ำให้เด็กใช้เวลากับครอบครัวให้ได้นานที่สุดเพราะโรงเรียนอนุบาลไม่สำคัญเท่าเวลาจากครอบครัวที่ฟินแลนด์จะให้เด็กเริ่มเรียนตอนอายุ 6-7 ขวบซึ่งประเทศส่วนใหญ่ 6-7 ขวบคือเรียนมา 3-4 ปีเริ่มเรียนประถมซะด้วยซ้ำแต่ที่ฟินแลนด์ไม่เน้นโรงเรียนอนุบาลแต่อยากให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าครอบครัวสามารถให้ทั้งความรู้และความรักความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีได้ดีกว่าโรงเรียนอนุบาล 2. เรียนมากไปใช่ว่าจะดีเด็กควรมีเวลาทำในสิ่งที่สนใจเด็กประถมที่ฟินแลนด์ตั้งกฎห้ามเรียนเกินวันละ5ชั่วโมงเวลาเรียนในห้องเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวันรวมพักเที่ยงเพราะเขาเชื่อว่าเด็กวัยนี้ควรมีเวลาทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจมากกว่าถูกยัดข้อมูลลงสมองอ่านท่องฟังในขณะที่เด็กไทยเริ่มเรียนกันเช้ายันเย็นและยังต้องมีเรียนพิเศษต่อกันอีกในตอนค่ำที่ฟินแลนด์เชื่อว่าเรียนหนักเกินจะทำให้เด็กเกิดความเครียดและเกิดความรู้สึกแย่ต่อการเรียนได้เพราะสมองต้องพักไม่ใช่วันๆเอาแต่ใช้สมองหากเด็กใช้สมองหนักเกินเครื่องจะแฮงเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ร้อนจนตู้ดับพังไปเลย 3. คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณจำนวนเด็กในชั้นเรียนต้องน้อยเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงห้องเรียนที่ฟินแลนด์จะกำหนดให้มีนักเรียนห้องละ12คนสูงสุดไม่เกิน20คนเพราะที่ฟินแลนด์จะเน้นในด้านการพัฒนาคนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันการดูแลเป็นรายบุคคลจึงเป็นสิ่งที่การศึกษาควรให้ความสำคัญมากที่สุด 4. การศึกษาไม่ใช่การแข่งขันไม่ต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ฟินแลนด์มองว่าการเรียนคือการพัฒนาแต่ละบุคคลไม่ใช่การแข่งขันดังนั้นจึงไม่มีการให้เกรดเฉลี่ยมาเป็นตัวแบ่งแยกความภาคภูมิใจหรือความอับอายให้แก่เด็กแต่จะเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากกว่า 5. หยุดสร้างความแตกต่างในสังคมไม่มีไฮโซหรือโลโซไม่มีคำว่าโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐเพราะนิยามของโรงเรียนที่ดีที่สุดของฟินแลนด์คือโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดที่ฟินแลนด์โรงเรียนทุกที่จะมีมาตรฐานเท่ากันหมดและที่สำคัญฟินแลนด์มีกฎห้ามเก็บค่าเทอมทำให้โรงเรียนส่วนมากเป็นโรงเรียนรัฐ
ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านหรือลูกพนักงานกินเงินเดือนเด็กทุกคนจะเรียนด้วยกันและเป็นเพื่อนกันพอโตขึ้นมาก็จะรักสามัคคีโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นกันอนาคตขอให้โรงเรียนไทยมีแบบนี้เนาะฝันไว้ถ้าผมรวยนะผมจะสร้างเองเลยใครรวยๆนะครับสร้างเลยครับผมจะส่งลูกผมเข้าโรงเรียนนั้นและเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้การศึกษาห่วยแตกที่สุดคือการแบ่งระหว่างโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลเพราะคนมักจะเข้าใจว่าโรงเรียนเอกชนนั้นต้องดีกว่าฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกรวยๆมันก็จะไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมาเอาเปรียบไอ้พวกเด็กที่ไม่ค่อยมีตังค์โรงเรียนรัฐบาลที่ฟินแลนด์บอกเลยครับว่าขอให้มีแต่โรงเรียนรัฐบาลเพราะเขาบอกว่าคนรวยคนจนต้องอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วพอคนรวยคนจนอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บเขาเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันเสร็จพอเขาโตมาทำงานเขาก็จะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะเขามีความผูกพันกันแล้วเขาบอกว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนชื่อดังโรงเรียนที่ดีที่สุดคือโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดใกล้บ้านเพราะเดินทางสะดวกเขาบอกจะติงป้องหรือเปล่าให้เด็กนั่งรถ2ชั่วโมงไปกับวันๆกลับมาก็เครียดตายแล้วจริงกลับมาถึงบ้านก็หมดเวลาแล้วเนาะไม่ได้เล่นกับเพื่อนอีกโอเคนี่ก็คือเบรกที่1ของรายการแชมป์จัดไปส่วนในช่วงที่2ครับผมห้ามพลาดค่ะบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไปเกาะสมุยมันมีอะไรและเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไปทานฟรีๆที่ร้านนะคะติดตามชมวิวให้ดีๆค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha75ปีไทยประกันชีวิตสิงห์คอร์ปอเรชั่น